สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยสานต่อโครงการการมอบทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าควรมีทุนการศึกษาที่จัดตั้งไว้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตรอันจะเป็นการสร้างศาสนทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระเทพวชระเมธีในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยชี้ให้เห็นว่าพระภิกษุและสามเณรเป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่จะชักนำให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมและมีปัญญาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระเป็นทุนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพระมหาเถระทรงอนุสรณ์ถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรวาสนมหาเถระผู้ทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์เองอีกด้วยตลอดถึงพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อดีตนายกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยพระองค์จงทรงประทานนามเพื่อถวายพระเกียรติว่าทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนมหาเถระและทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์อีกด้วยดังนั้นจึงนับว่าเป็นพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระภิกษุสามเณรตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่จะต้องมาร่วมกันในการทําให้การสร้างศาสนทายาทของเรานั้นประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระศาสนาในวัตถุประสงค์นั้นเราได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้เพื่อสร้างศาสนทายาทแต่ได้กำหนดในวัตถุประสงค์ไว้อยู่4ประการประการที่1นั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ได้รับโอกาสในการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นอันจะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสนองงานคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยในอนาคตข้อที่2นั้นเพื่อยกระดับภิกษุสามเณรให้ได้รับการศึกษาในหลักสูตรที่ทันสมัยที่จะเข้ากับบริบทของสังคมในปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่พระศาสนาในประเทศและต่างประเทศได้3นั้นเพื่อยกระดับการศึกษาของพระภิกษุสามเณรสำหรับการเตรียมความพร้อมให้สามารถไปศึกษาในระดับสูงในต่างประเทศเพื่อที่จะต่อยอดทางด้านวิชาการและวิจัยในทางด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคง 4. เพื่อเตรียมบุคลากรของคณะสงฆ์ของประเทศ
ให้พร้อมต่อการเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกดังนั้นวัตถุประสงค์ทั้ง4ประการนี้เป็นการที่เราตระเตรียมพระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระศาสนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านทรงประทานทุนเป็นประถมพร้อมกับให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสมทบทุนอีกด้วยดังนั้นทุนนี้เป็นทุนการต่อเนื่องสำหรับภิกษุสามเณรที่มีคุณวุฒิระดับมัธยม6สามารถเข้ามาสมัครเรียนเพื่อสอบแข่งขันได้รับทุนนี้ตลอดถึงหลักสูตรใน4ปีซึ่งเราจะให้ทุนนั้นในปีละ 100,000 บาทสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีก็ 400,000 บาทจะเป็นการต่อเนื่องในการสร้างหลักสูตรที่มีวิชาการอย่างทันสมัยพร้อมกันนั้นยังเตรียมความพร้อมสำหรับภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นเข้าไปต่อในระดับปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปได้ซึ่งทุนการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยได้มอบให้กับหรือถวายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจเข้ามาศึกษาให้เกิดองค์ความรู้ในด้านวิชาการทั้งด้านพุทธศาสนาทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายให้เกิดองค์ความรู้ที่เราจะนำธรรมะของพุทธเจ้าออกไปเผยแพร่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเป็นหลักชัยแห่งพุทธศาสนาที่เราจะมีศาสนทายาทอย่างพวกท่านทั้งหลายเข้ามาสืบทอดพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เราทั้งหลายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้เรานึกเสมอว่าเราเป็นเด็กจากต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราได้รับโอกาสนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในส่วนนี้เพื่อจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจในหลักการพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบสานพระศาสนาให้คงอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินไทยตลอดถึงในโลกต่อไปขอเจริญพรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและทีมงานไม่สามารถที่จะออกไปประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ในเรื่องของข้อมูลในการเข้ามาสมัครชิงทุนกับมหาวิทยาลัยได้จึงอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายเข้ามาในเว็บของมหาวิทยาลัยคือ mbu.ac.thเพื่อเข้ามาศึกษาและเข้าสมัครรับการชิงทุนต่อไปสำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครสอบรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ mbu.ca.th หรือติดต่อกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยโทร024446000ต่อ1104-1108หรือสามารถช่วยสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงด้วยการสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศาลายาชื่อบัญชีทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ์เลขบัญชี459-068-5930ค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกร็ดสาระความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
ต้พงศกรเมตตาริกานนท์หนุ่มหัวใจสีเขียวจัดทริปรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมเปิดตัว Luminox Bragil Survival Eco Master ใน CoGraph 3740ผลิตจากขยะพลาสติกอัพไซเคิลพร้อมร่วมกันเก็บขยะทะเลซึ่งจัดขึ้นโดยสีทองพาณิชย์จำกัดและบริษัทมอนเดนบริษัทแม่ของ Luminox ซึ่งในโอกาสวันคุ้มครองโลกเยี่ยมชมเต่าทะเลที่ศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งตะวันออกและร่วมปล่อยเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์กลับคืนสู่ท้องทะเลที่สวยงามณเกาะมันในจังหวัดระยองค่ะปัญหาขยะทะเลบ้านเรานะครับเพราะว่าขยะในทะเลบ้านเราที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายทะเล28จังหวัดไม่น้อยกว่า 50,000 กว่าตันต่อปีนะฮะเพราะปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อนิเวศทางทะเลของเราไม่ว่าเรื่องของความสวยงามต่อชายฝั่งทะเลเรื่องของนิเวศทางทะเลไม่ว่าเต่าทะเลไปกินโดยตรงนะครับก็เกิดปัญหาเสียชีวิตจากการขยะดีนะครับกับทาง Luminox นะครับทาง Luminox เองนะครับก็ได้นำขยะที่เก็บจากท้องทะเลนะครับเอามาทำรีไซเคิลบอกได้เลยนะครับว่าสายแล้วก็ตัวเครื่องบอกได้เลยว่าทำมาจากขยะที่เก็บได้มาจากทะเลแล้วก็เอามาทำมีทั้งหมด3สีครับมีสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสวยมากๆเลยนะครับผมเองก็อยากรณรงค์นะครับให้ทุกคนนะครับช่วยกันติ้งก่อนทิ้งนะครับอยากให้ช่วยกันรักษาแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่กับเรานานบ้างนะคะกับสาระประโยชน์ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสีสันสยามในวันนี้เรามาดูกันว่าที่เขาว่าแมวเป็นสถานะของเหลวมันจริงหรือไม่ไปดูกันเลยว่าที่มีเป็นไร่มันไม่ไปนอนจะมานอนในอ่างแถมยังลงไปได้อีกต่างหากแมวเป็นของเหลวจริงด้วยนะคะเนี่ยในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่ดร.อริยาจิระเลิศพงศ์รองกรรมการผู้จัดการกาแฟขาวช่อง
จัดงานมอบถนนสีเขียวจากการอัพไซคลิ่งบรรจุภัณฑ์กาแฟขาวช่องและขยะพลาสติกพื้นที่รวมกว่า 9,280 ตารางเมตรโดยคิดเป็นขยะพลาสติกที่รวบรวมจากทั่วประเทศจำนวน 11,872 กิโลกรัมซึ่งกาแฟขาวช่องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดจนแล้วเสร็จภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอบขานตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อพื้นที่สีเขียวให้อุทยานเป็นผู้ดูแลและเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการพื้นที่นี้ได้อย่างสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดในงานได้รับเกียรติจากนายอิสเรศสิทธิโรจนกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายสิริชัยทองประเสริฐผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่กรมป่าไม้ลงนามรับมอบส่งมอบโครงการถนนสีเขียวในครั้งนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกประทับใจมากๆนะคะจริงๆอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็ยังคงประทับใจนะคะกับงานที่ดีขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ที่ดีใจกว่านั้นก็คือเราได้เห็นว่าทุกคนนักท่องเที่ยวได้มาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะตั้งแต่วันแรกที่เปิดกลับมาเปิดนะคะค่ะชื่อโครงการเป็นชื่อโครงการคือท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่2ซีซั่น2แล้วนะคะแต่ก็ฝากติดตามในปีหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าเรายังมีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกต่อไปค่ะต่อกันที่บริษัท Legacy Crop จำกัดภายใต้การบริหารงานของวันโชติกวันกรรมการผู้จัดการถือเลือกดีจัดงาน Crown Recognition Day พิธีการประดับเข็มและประกาศเกียรติคุณพร้อมจัดดินเนอร์เพื่อฉลองความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่โดยงานนี้ได้เปิดตัวนักธุรกิจระดับข่าว9รหัสผู้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นของเหล่าสมาชิกนักธุรกิจครอบครัวเลกาซี่ที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกับนักธุรกิจระดับคราวไดมอนด์เพรสิเดนต์และส่งขึ้นไปโดยเริ่มต้นด้วยพิธีประดับเข็มคราวไดมอนด์เพรสิเดนต์จำนวน4รหัสอีกด้วยล่ะค่ะเราต้องพูดถึงธุรกิจที่ยั่งยืนระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยเลกาซี่เวลาเราเปิดธุรกิจนี้มาเนี่ยเราตั้งใจจะให้เป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับที่อยู่ได้เกิน100ปีนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นธุรกิจที่สามารถจะส่งต่อไปที่คนรุ่นหลังได้แบบจริงๆอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้คือเราก็เริ่มด้วยคอนเซ็ปต์แบบนี้ครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับเราทำเพื่อจะตอบโจทย์ธุรกิจที่อยู่ได้เกิน100ปีครับคนเนี่ยมองเห็นความสำคัญของการมีรายได้เพิ่มนะครับมีรายได้หลายๆทางนะครับดังนั้นทั้ง2เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ Legacy สามารถจะตอบโจทย์ได้ด้วยการที่ไม่ลงทุนเลยเราต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อเราคิดจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยแน่นอนเราต้องลงทุนเราต้องมีทุนก่อนถูกไหมครับพอมีทุนปั๊บก็ต้องมีโนว์ฮาวมีโนว์ฮาวก็ต้องพบกับความเสี่ยงต้องยอมรับในความเสี่ยงได้นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถจะไปยอมรับความเสี่ยงได้นะครับดังนั้น Legacy ก็เป็นโอกาสนะครับเป็นทางเลือกที่ดีของคนในยุคปัจจุบันนี้ครับปิดท้ายกันที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.จัดงาน Culture Learning Living Together เรียนรู้อยู่ร่วมซึ่งจัดขึ้นเนื่องจากครบรอบ30ปีศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยพร้อมชวนสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชุมชนชาติพันธุ์มีรายละเอียดอะไรน่าสนใจไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะทำงานวันนี้เป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อที่จะให้สังคมไทยเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะครับโดยวันนี้ก็จะมีชื่อว่าเป็นวันของการเรียนรู้อยู่ร่วมครับก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างสังคมไทยก็จะมีความแตกต่างหลากหลายตั้งแต่เชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเพศหรือว่าความคิดอ่านที่แตกต่างกันนะครับก็ความหลากหลายเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นไปในอนาคตนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับความแตกต่างเหล่านี้ให้ได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างอนาคตบนความหลากหลายเหล่านี้ขึ้นมาวันนี้ก็จึงได้เชิญชวนพี่น้องชาติพันธุ์ครับหลากหลายชุมชนที่เราได้ทำงานร่วมกันมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อสร้างศักยภาพของชุมชนเหล่านี้ให้สามารถที่จะจัดการชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆที่ดูแลพื้นที่อยู่ด้วยเช่นอุทยานกรมทรัพย์หรือว่าหน่วยราชการที่ให้บริการสาธารณูปโภคหรือว่าสวัสดิการต่างๆให้ตอบสนองกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาจะต้องดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาเองครับทุกๆกิจกรรมและทุกๆอีเวนท์ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ